สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่คือพระธาตุนาดูนนะคะพระบรมธาตุนาดูนนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะพยายามให้ทุกท่านได้ชื่นชมบรรยากาศความสวยงามนะคะขององค์พระธาตุนะคะอยู่ด้านนอกตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้ทุกคนได้ชื่นชม นะคะแล้วก็ที่นี่ถือว่าเป็นเขตพุทธสถานนะคะเป็นเขตแห่งความศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเรียกว่าเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะคะเมื่อเราเข้ามาอยู่ในพื้นที่แถบนี้แล้วนะคะสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องแสดงความเคารพสักการะนะคะแล้วก็บูชานะคะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาและภายในก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและวัตถุโบราณนะคะต่างๆที่มีการขุดได้ในดินแดนแถบนี้นะคะลักษณะของพระบรมธาตุนี้นะคะจะเป็นลักษณะระฆังคว่ำนะคะแล้วก็ด้านบนนั้นนะคะก็จะเป็นในลักษณะของหม้อน้ำนะคะแล้วก็เป็นชั้นๆจึงถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสารคามด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ได้นำมาจากใบเสมานะคะที่มีการเห็นอยู่ในสมัยทวารวดีหรือเปล่าหรืออะไรนะคะที่มีนะนะคะแล้วก็จะเป็นในลักษณะแบบหม้อน้ำขึ้นมาแบบนี้นะคะจะมีความสวยงามแล้วก็มีความงดงามอย่างมากเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมนี่ก็คือพระบรมธาตุนาดูนนะคะนั่นเองที่จังหวัดสารคามนะคะยามเช้าสวัสดียามเช้านะคะความงดงามนะคะด้านหน้านี้ก็จะประกอบด้วยนะคะองค์เทพบุตรนะคะยืนเรียงรายทําการสักการะนะคะพระพุทธเจ้านะคะก็จะเป็นเรียกว่ามหาเทพหรือเทพบุตรนั่นเองนะคะนี่คือพระบรมธาตุนาดูนนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวพาเข้าไปนะคะ